clouds pass, skies are clear. ของการบวกการบวกและการคูณในระบบจำนวนจริงสมบัติของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับการคูณนะว่าการคูณมีสมบัติอะไรบ้างไอ้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือเป็นเรื่องของสมบัติของการเท่ากันนะสมบัติของการเท่ากันคราวนี้เขาแยกออกเป็นสมบัติของการบวกกับสมบัติของการคูณนะฮะว่าในสมบัติของการคูณพูดอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างจำนวนจริงคูณจำนวนจริงนักเรียนว่าผลออกมาจะเป็นจำนวนจริงไหมเป็นไหมคะเป็นจำนวนจริงคูณจำนวนจริงผลก็จะออกมาเป็นจำนวนจริงนะมันถ้าในลักษณะของถ้า AB เป็นจำนวนจริงผลคูณของ A และ B ท่านเห็นไหมว่าเขียนได้กี่แบบผลคูณเขียนได้กี่แบบคะนักเรียน3แบบ1อาจจะเขียนว่าใช้ A แล้วก็เครื่องหมายคูณแล้วก็ B นะหรือ A แล้วก็จุดตรงไหนจุดตรงกลางแล้วก็ B หรือเขียนว่า AB เลยก็หมายถึงการคูณแต่ถ้าหากว่า A ตัวนั้นแทนด้วยตัวเลขA กับ B แทนด้วยตัวเลขเช่น5กับ6 5คูณ6นักเรียนตัวสุดท้ายเขียนได้ไหมคะนักเรียนแบบสุดท้ายเขียนได้ไหม5คูณ6ใช้แบบสุดท้ายได้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ56แบบที่2ไม่สมควรเขียนเพราะถ้านักเรียนเขียนแล้วนักเรียนไม่ตั้งใจที่จะเขียนจุดถ้าไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ตรงระดับบรรทัดจะหมายความว่า 5.6จุดตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมันถ้าว่ามันเป็นตัวเลขเราก็มักจะนิยมใช้เครื่องหมายคูณมีอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเขียนอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีอย่างหนึ่งก็คือเขียนด้วยการใช้อะไรนะใช้วงเล็บใช่ไหมนักเรียนใช้วงเล็บเช่นสมมุติว่าอย่างนี้แล้วก็คูณด้วยอะไรนะคูณด้วย b ใช้วงเล็บได้ไหมได้ใช้วงเล็บก็ได้ใช้ a วงเล็บ a วงเล็บ b อย่างนี้วงเล็บ5วงเล็บ6ใช้ได้ไหมครับได้ลบ5คูณลบ6ใช้แบบนี้ได้ไหมได้นะฮะเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงแล้วผลคูณของ a และ b เขียนแทนด้วย a คูณ b หรือ a จุด b หรือ ab หรือวงเล็บ a วงเล็บ b จำนวนจริงคูณจำนวนจริงผลก็ออกมาเป็นจำนวนจริงในลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าสมบัติปิดของการคูณถ้าจำนวนจริงคูณกันแล้วไม่เป็นจำนวนจริงก็ไม่ใช่สมบัติปิดเช่นครูบอกว่าครูเอาเศษส่วนคูณก็เศษส่วนนั่นเรียกว่าต้องเป็นเศษส่วนเสมอไหมจำนวนที่อยู่ในรูปเศษส่วนคูณกับจำนวนที่อยู่ในรูปเศษส่วนต้องเป็นเสมอไหมถ้าเศษส่วนมองยากเอาดูซิเศษส่วนมันมีหลายอย่างอะใช่ป่ะคะมีเศษเกินป่ะมีคราวนี้ถ้าครูบอกว่าเอาจำนวนเต็มบวกบวกจำนวนเต็มบวกผลก็ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมนักเรียนใช่ป่ะจำนวนเต็มบวกบวกจำนวนเต็มบวกผลก็ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกอย่างนี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มบวกมีสมบัติปิดของการบวกเพราะบวกกันแล้วเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองต่อไปถ้าสมมติครูบอกว่าเอาจำนวนเต็มลบแล้วบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลมันก็ออกมาเป็นจำนวนเต็มลบอย่างนี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มลบมีสมบัติปิดของการบวกของการบวกนะฮะต่อไปถ้าสมมติครูเอาจำนวนเต็มลบแล้วก็ลบด้วยจำนวนลบด้วยจำนวนเต็มบวก3
ลบ3แล้วก็ลบด้วย1ได้เท่าไหร่ฮะได้ลบ4ใช่ไหมถามว่าในจำนวนเต็มลบลบด้วยจำนวนเต็มครูเอาจำนวนเต็มลบลบจำนวนเต็มลบดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เห็นไม่ชัดลบ5 ลบด้วยลบ2 อันนี้ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะได้ลบ5แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลบ5ลบด้วยลบ8 เป็นลบ5แล้วบวกด้วย8จะได้ออกมาเป็น3อันนี้ครูจะพูดถึงจำนวนเต็มลบกับสมบัติปิดของการลบถ้าสมมุติว่าจำนวนเต็มลบลบจำนวนเต็มลบแล้วออกมาเป็นจำนวนเต็มลบเราเรียกว่ามีสมบัติปิดของการลบใช่ไหมแต่อันนี้จำนวนเต็มลบลบด้วยจำนวนเต็มลบผลมันออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นคือเราบอกว่าจำนวนเต็มลบไม่มีสมบัติปิดของการลบแต่อันนี้ครูพูดถึงสมบัติของจำนวนจริงว่าถ้าจำนวนจริงบวกจำนวนจริงผลออกมาเป็นจำนวนจริงเราก็เรียกว่าจำนวนจริงมีสมบัติปิดของการบวกการคูณล่ะถ้าจำนวนจริงคูณจำนวนจริงผลออกมาเป็นจำนวนจริงไหมคะเป็นก็แสดงว่าจำนวนจริงมีสมบัติปิดของการคูณนะมีสมบัติปิดของการคูณถ้ามีสมบัติปิดแล้วมันจะต้องคูณออกมาแล้วจะต้องเป็นจำนวนจริงทีนี้เราไปดูที่ตัวอย่างลบ3ส่วน5เป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงที่อยู่ในประเภทจำนวนตรรกยะใช่ไหมต่อไป6ส่วน7ก็เป็นจำนวนจริง6ส่วน7ก็เป็นจำนวนตรรกยะ3ลบ3ส่วน5คูณ6ส่วน7ได้ลบ18ส่วน35ก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นคือจำนวนจริงมีสมบัติปิดของการคูณเพราะอะไรเพราะคูณกันแล้วเป็นจำนวนจริงนั่นเองได้ไหมคะนักเรียนเข้าใจความหมายของสมบัติปิดไหมคะเข้าใจป่ะคะถ้าจำนวนจริงมันคูณกันแล้วมันได้สมมติสองตัวเนี่ยคูณกันแล้วได้รูทแล้วติดลบอะรูทลากที่สองแล้วติดลบอะอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นสมบัติปิดไหมสมมติคูณแล้วมันเป็นแบบนั้นไม่นะคะอันนี้คูณแล้วก็ยังเป็นลบ18ส่วน35ก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ซึ่งจำนวนจริงประเภทของจำนวนตรรกยะใช่ไหมจำนวนตรรกยะหมายถึงจำนวนที่สามารถให้อยู่ในรูปเศษ A ส่วน B ได้นะฮะ